Leonidas High Power Microwave System ระบบป้องกันโดรนตระกูล CUAS พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอาไพลัสในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อต้านภัยคุกคามจากฝูงโดรนในสงครามปัจจุบันโดยระบบ Leonidas กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่23มกราคมปี2023อาไพลัสบริษัทพัฒนาระบบพลังงานแบบโซลิดสเตทพวกเขาได้ประกาศว่าตอนนี้อาไพลัสได้รับรางวัลสัญญามูลค่า 66.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสำนักงานลาปิด Capability and Critical Technology ของกองทัพสหรัฐเพื่อส่งมอบระบบต้นแบบจำนวนมากของระบบป้องกัน UAS ที่มีชื่อว่า LeonidasLeonidas เป็นระบบเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก้าวหน้ามากของอาไพลัสมันถูกเปิดตัวครั้งแรกโดยบริษัทในเดือนเมษายนปี2022ระบบเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นดินนี้มันมีพลังและความแม่นยำที่เหนือชั้นในการต่อต้านภัยคุกคามจากโดรนโดยวิธีการที่ปฏิวัติวงการของอาไพลัสคือการใช้พลังงานโดยตรงที่จะสร้างผลกระทบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งจุดเด่นของอาวุธรูปแบบนี้คือมันประหยัดค่าใช้จ่ายในการยิงแต่ละครั้งลงมากจากการสกัดกั้นแบบเดิมๆที่ใช้กระสุนขนาดใหญ่หรือใช้จรวดต่อสู้อากาศยานพวกเขาได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนในการยิงแต่ละครั้งต่ำมากและนอกจากนี้มันยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากระบบมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการตัดวงจรและเผาชิ้นส่วนโดรนที่บินกลางอากาศโดยหลักการทำงานของ Leonidasระบบป้องกันรูปแบบนี้จะใช้พลังงานโดยตรงยิงใส่โดรนส่งผลให้เกิดผลกระทบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีสิ่งใดเทียมซึ่งระบบ Leonidas มันติดตั้งโพแอมแกลเลียนไนเตรตแบบ Solid State ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ที่ให้แมกกาซีนเชิงลึกแก่ระบบและอัตราการยิงที่รวดเร็วโจมตีเป้าหมายแบบรูปคลื่นที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่เฉพาะที่เป้าหมาย UAS on air ที่สุดเพื่อการปิดใช้งานเป้าหมายอิเล็กทรอนิกส์บริษัทอาไพลัสพัฒนาระบบ Leonidas ออกมาทั้งหมด3รูปแบบโดยแบบที่1คือ Leonidas High Power Microwave ระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพลังและความแม่นยำในการต่อต้านในพื้นที่แคบและแออัดจนไปถึงการปิดใช้งานภัยคุกคามหลายรายการในพื้นที่กว้างซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งบนฐานทัพหรือหน่วยเคลื่อนที่ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยบริษัทอาไพลัสได้พัฒนาระบบ Leonidas รุ่นนี้มาถึงเจเนเรชั่นที่3ซึ่งความสามารถหลักๆของมันคือการต่อต้านเป้าหมายหลายๆจุดพร้อมกันได้และยังมีความแม่นยำสูงด้วยการบังคับเลี้ยวด้วยลำแสงนอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถตั้งโซนห้ามบินได้และยังสามารถตั้งโปรแกรมให้โดรนที่เป็นมิตรบินได้อย่างอิสระในขณะที่โดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปิดใช้งานโดยบริษัทอาไพลัสได้คิดค้นสมาร์ทพาวเวอร์ซึ่งใช้แกลเนียมไนเตรตที่เปิดใช้ AI เซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างความหนาแน่นของพลังงานในระดับสูงสุดซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อใช้ในการป้องกันฝูงโดรนเคาน์เตอร์แจมเมอร์และเคาน์เตอร์เรดาร์ต่อมาในแบบที่2 Leonidas Pod นี่คือ High Power Microwave รูปแบบขนาดกระทัดรัดและลากจูงได้เครื่องแรกของโลกโดยระบบนี้ใช้เทคโนโลยี Solid State ล่าสุดจาก Aphylus และสามารถนำไปใช้กับกรณีการใช้เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์และความต้องการของภารกิจได้หลากหลายด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ที่ไม่เหมือนใครและด้วยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบเปิด Leonidas Pod สามารถที่จะรวมเข้ากับระบบอากาศยานที่มีอยู่เพื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการได้โดยความสามารถของรุ่นนี้นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมือนกับตัวภาคพื้นดินมันยังติดตั้งด้วย HPM ที่เบาที่สุดที่มีน้ำหนักต่ำกว่า20กิโลกรัมทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะบินมันไปที่ที่ภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมาถึงในรูปแบบสุดท้าย Leonidas Mobile ในรูปแบบนี้มันคือการรวมเอาระบบต่อต้านติดไว้ในยานพาหนะเพื่อความคล่องตัวในสนามรบที่เพิ่มขึ้นโด
ยระบบ Leonidas Mobile มันจะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของยานรบภาคพื้นดินนำความสามารถในการตอบโต้ UAS และตอบโต้ฝูงโดรนไปยังแนวหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะโซลูชันเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่เต็มรูปแบบโดยในตอนนี้บริษัทอภัยลัสได้พัฒนายานเกราะล้อยางสไตรเกอร์ Leonidas เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Leonidas Mobile ที่นำเทคโนโลยีการป้องกันที่เหนือชั้นที่ถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ก้าวทันภัยคุกคามจากโดรนด้วยการปิดการฆ่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีราคาในการยิงแต่ละครั้งต่ำมากซึ่งตามแผนที่ได้ถูกวางไว้ Striker Leonidas จะสนับสนุนกองทัพสหรัฐในปี2030เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ